เธอยืนหยัดและยังเชื่อในความดีงามของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานบำเน็จบำเน็จที่นี่คือรางวัลพระเจ้าจะประทานรางวัลให้แก่คนที่สแสวงหาพระองค์พี่น้องที่ร้ายิ่งครันในเชาน้านี้มีอะไรที่เรากําลังท้อใจมีอะไรที่เรากําลังเจอบททดสอบมีอะไรที่เราคิดจะเลิกรลาไม้ในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่ประชิญอยู่แต่หญิงคนนี้ตอบกลับไปด้วยความเชื่อ พอยีบเจ็ดนงก็พบอกผู้หญิงนั้นถือว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขย่อมกินเศษที่ตกจากโต๊ะนายของมันไม่เป็นสุนัขสุนัขก,ก็มีสิทธิ์ได้กินน่ะไม่ใต้โต๊ะก็ตามแต่มีสิทธิ์ได้กินน่ะเมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นรู้ว่าเธอไม่ได้สอบตกในความเชื่อแล้วพี่น้องที่รักยิงกับอย่าสอบตกในความเชื่อในบททดสอบในสิ่งที่เธอมเชิญอยู่ เรากำลังอยู่ในห้องสอบทั้งสิ้นในวันนี้ท่านจะรู้จัวหรือไม่รู้จัวก็ตามโดยเฉพาะห้องสอบแห่งความเชื่อคราบจะขอวยพรว่าท่านจะสอบได้ในทุกสถานการณ์ของความเชื่อในห้องสอบของความเชื่อในหน้าที่การงานของท่านในการป,ปกป้องของพระเจ้าชิตของท่านในในเรื่องต่างๆที่ทานไม่ตกกังวลเกี่ยวกับคนที่ท่านรักท่านจะสอบผ่านในเรื่องอนาคตของท่านท่านจะสอบผ่านมัทธิวบทที่สิบห้าข้อยี่สิบแปดบอกว่า และพระเยซูตัดตอบนางว่ายิงเอ๋ยความเชื่อของท่านก็มากให้เป็นไปตามความต้องการของท่านเถิดแล้วลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นอะไรคือศาสนศาสตร์ในสมองของเราในวันนี้อะไรคือความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเจ้าในวันนี้อะไรคือความเชื่อเกี่ยวกับความดีงามของพระเจ้าในวันนี้สิ่งนั้นสอดคล้องกับพระเจ้าและหัวใจของพระองค์ไหม ความดีของพระเจ้าชนะทุกศาสนศาสตร์ที่ดีของเรามันไม่ได้ขึ้นว่าเราจบมาจากสถาบันบัณฑิตทําหนมันไม่ได้ขึ้นว่าเราอยู่ในกุศลไหนมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีตําแหน่งบทบาทเป็นศีบาลานานขนาดไหนมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเชื่อพระเจ้ามานานขนาดไหนแต่ความดีของพระเจ้าชนะทุกศาสนศาสตร์ของทุกโรงเรียนพระคัมภีร์ในโลกนี้